มาค่ะทุกคนเอาล่ะครุ้งเปิดเพลงก่อนนะคะโอเคมาค่ะทุกคนเสียงดีมากสวัสดีทุกคนค่ะนะคะเพจเรามีคนติดตามนะคะจะถึง 600,000 คนแล้วนะคะสุดยอดจริงเลยสวัสดีจ้าพวกเราทุกคนมาค่ะเข้ามาค่ะเอาล่ะมาแล้วมาแล้วนะคะมาวันนี้นะคะไลฟ์ความลับปั่นโฟลว์จักรวาลชั่วข้ามคืนนะคะพร้อมบอกกติกาแจกของขวัญปีใหม่มูลค่ารวมแล้ว 88,888 บาทเย้ เอามาแล้วเข้ามาเจอกันนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครูรุ้งไลฟ์กล้องใหญ่เลยนะแสดงว่าต้องมีอะไรที่แบบสเปเชียลมากพิเศษมากสุดๆๆๆนะคะโอ้โหนะคะมาแล้วเข้ามาแล้วนะคะมาเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์พวกเราก่อนนะคะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์พวกเรานิดนึงมาใครเข้ามาแล้วบ้างแคทชลิสาสวัสดีค่ะโค้ชอุ๋มสวัสดีจ้านะคะมิวน้ำอ้อยมากบุญมานะคะครูบัวพันชรดามาแล้วค่ะลูกปลาสวัสดีจ้านะคะอ้าวโหนะคะคุณคริสตัลละอองแก้วนะคะเราเจอกันเป็นซุปเปอร์ VP งานสัมมนาครูรุ่งนะคะสุดยอดมากลูกกบทองพูนสวัสดีจ้าลูกนัทนะคะเฟิร์นจ๋าสวัสดีจ้ามานะจ๊ะออนออนาลินมาแล้วนะคะดาวประกายมาลูกนะคะดาวประกายบอกว่าคุณแม่ขาลูกลงคอร์สแกะรอย100ล้านของคุณแม่แล้วนะคะเยี่ยมมากดาวเดี๋ยวเราเริ่มสอนกันเดือนมกรานะจ๊ะแล้วเอาให้ดาวแบบว่าโอ้โหไปสร้างเงินล้านเงิน10ล้านเลยทีเดียวนะลูกนะเอามาบุลีสวัสดีจ้าจากจากคอมโบเดียนะคะมาทุกคนวิภาดานะจ๊ะนัชชานมาลูกนะคะเข้ามาเลยนะคะครูไนตี้นะคะธิดารัตน์นี่นิวมาลูกมานะคะแม่มากล้องใหญ่เลยแสดงว่าต้องมีอะไรพิเศษมากแน่นอนพิเศษมากแน่นอนนะคะจริงๆจะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะแต่ว่าเรายังจัดการความพิเศษเนี่ยนะคะไม่แล้วเสร็จแต่วันนี้เสร็จแล้วนะวันนี้นะคะนอกจากจะมาสอนนะคะความลับในการปั่นโฟลว์จักรวาลที่วันก่อนนะคะครูรุ้งสอนพวกเราทุกคนไปไงลูกว่าเฮ้ยคือเราต้องปั่นโฟลว์แล้ว30วันที่เหลือนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะลูกวันนี้วันที่3แล้วนะคะเดือนนี้มี31วันแสดงว่าเราเหลือเวลากันอีก29วันในการปั่นโฟลว์ของจักรวาลนะคะเพราะว่าเรากำลังตั้งเป้าใหญ่ในปี2020ถ้ามีใครนะคะฟังไลฟ์ที่แล้วของครูรุ้งนะคะเราจะรู้เลยว่าเอาล่ะเรื่องการปั่นโฟลว์ของจักรวาลเพื่อให้ถึงซึ่งเป้าหมายของเราการรักษาระดับพลังงานของเราการแบบว่าเขาเรียกว่าจัดการกับโลกภายในเพื่อให้มันสะท้อนออกไปเป็นพลังงานออกไปดึงดูดสิ่งต่างๆยังโลกภายนอกโอ้โหนะคะมีนะคะระฆังให้เลือกกันถึง3เสียงโอ้โหเดี๋ยวครูจะนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะลูกขย่าขย่มนะคะรัวระฆังนะมาเข้ามาวันนี้มีแต่ข่าวดีหมดเลยดาด้าสวัสดีลูกนะคะลูกตู่สวัสดีค่ะตู่ฟื้นแล้วใช่ไหมลูกนอนหลับไป2วันตอนนี้ฟื้นแล้วใช่ไหมคะลูกตู่นะคะเนื่องจากช่วยแม่ทำงานเยอะมากนะคะหลับไปนะคะถึง2วันเต็มนะ มาแพมมี่มานะคะนะคะนุ้ยลูกนุ้ยปานอินมานะคะมาโค้ชโอมาแล้วนะคะบีบีโสริยาค่ะโอเคมาจ้าไลฟ์ที่แล้วแพงมากค่ะลูกเพิ่งได้ดูย้อนวันนี้ลูกบัวเพิ่งได้ดูย้อนวันนี้เหรอโอเคเยี่ยมมากติช่ามาลูกอ้อบอกแม่มากล้องใหญ่มันต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนถูกต้องวันนี้พิเศษแน่นอนอ้าวพร้อมหรือยังเดี๋ยวเพลงแคนนอนจบก็คือเริ่มแล้วเริ่มเลยกดแชร์ค่ะที่รักแชร์ค่ะลูกแชร์แล้วบอกข่าวดีเลยนะคะวันนี้นะคะครูรุ้งมีของรางวัลนะคะให้ลูกศิษย์นะคะคือเป็นของรางวัลที่พิเศษมากๆนะแล้วก็มีหลายรางวัลด้วยมูลค่ารวมคือตัวเลขของจักรวาลเลยนะคะ 88,888 บาท88888นะคะวันนี้ทุกคนที่เข้ามานะคะจะได้รับของขวัญพิเศษนะคะซึ่งวันนี้ครูรุ้งจะบอกกฎกติกามารยาทแล้วเราก็จะไปแจกกันนะคะในเดือนมกราคม
มาเลยค่ะเอาแชร์ก่อนอมกสิดิษฐ์มาแล้วนะลูกแชร์ค่ะแชร์แชร์เร็วแชร์โอเคนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็ต้องแชร์อีกรอบนึงนะคะอ่ะเอาแชร์ก่อนคุณแม่ยังไม่ได้แชร์เลยทุกคนวันนี้ต้องแชร์แชร์ด่วนให้เวลาแชร์นะคะ1นาทีนะคะ25วินาทีแชร์ด่วนครูรุ้งก็ต้องแชร์ด้วยค่ะทุกคนคะแชร์ค่ะความลับปั่นโฟลว์จักรวาลชั่วข้ามคืนค่ะพร้อมบอกกติกาครูรุ้งนะลูกวันนี้แจกของขวัญพวกหนูนะคะและเป็นของขวัญที่พิเศษมากนะคะแล้วก็บอกเลยว่ามันอะไรเนี่ยของขวัญครูรุ้งมันช่างง่ายดายแล้วก็ทำให้พวกเรามีความสุขสนุกสนานขนาดนี้เลยเหรอนะคะมาลูกแชร์ก่อนแชร์ก่อนนะคะด่วนเลยด่วนเลยครูรุ้งต้องรีบแชร์นะคะตอนนี้เราแชร์กันไปเท่าไหร่แล้วที่รักมากันแสนสี่เอาไม่ใช่มากัน1,400แชร์กันไป400นะคะรีบเร็วรีบแชร์ด่วนเลยรีบแชร์แชร์ให้ครบ 1,000 แล้วก็จะเริ่มแล้วนะคะเอ้าเร็ว 1,000 แชร์ก่อนเร็วเลยวันนี้แจกขนาดนี้นะไม่แชร์กันนี่ไม่ได้เลยนะแสดงว่าแบบเราไม่รักนะคะเราไม่รักเพื่อนฝูงเราใช่ไหมอ่ะแชร์เร็วแบ่งปันออกไปนะคะยิ่งให้ยิ่งได้เร็วทำให้จักรวาลติดหนี้นะคะที่รักทุกคนเริ่มลูกครูก็แชร์แล้วแชร์ด่วนแชร์ด่วนนะคะครูแชร์ไปที่กลุ่มต่างๆของครูด้วยลูกเร็วแชร์เร็วนะคะวันนี้มีข่าวดีสอนหนังสือเสร็จปุ๊บบอกข่าวดีเลยวันนี้ครูอยู่กับพวกเราไม่เกิน45นาทีจ้ะนะคะรีบแชร์ลูกเดี๋ยวครูแชร์เข้ากลุ่มต่างๆด้วยนะคะเร็วนะคะลูกโอเคนะคะแชร์ในคอร์สต่างๆของครูรุ้งด้วยลูกเร็วช่วยกันเร็วนะคะทุกคนค่ะแชร์ลูกแชร์ไปยังแชร์นะคะไม่ได้กดแบบว่าปาร์ตี้รับชมไม่ได้กดไลฟ์สตรีมนะคะแชร์คือแชร์นะลูกเลือกให้ถูกนะจ๊ะเลือกให้ถูกนะลูกรีบแชร์เร็วค่ะครูรุ้งแชร์แล้วเอาเร็วแชร์ยิ่งแชร์ยิ่งรวยจ้ายิ่งแชร์ยิ่งสำเร็จนะจ๊ะยิ่งแชร์จักรวาลยิ่งติดนี่แชร์เอาเร็วครูแชร์นะคะครูรุ้งแชร์ลงในคลาสนะคะรหัสลับเศรษฐีนะคะไอออดิโอนะคะคอร์สจิตจักรพรรดิมหาเศรษฐีของครูรุ้งนะคะคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตนะคะนะคะคอร์ส7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งแชร์ค่ะลูกแชร์เอาเร็วนะคะช่วยกันแชร์โอเคแชร์ใหญ่เลยครูรุ้งวันนี้เราแจกเงินไงเราต้องแชร์นะคะแจกเงินสดๆกันเลยทีเดียวนะคะมาแจกรางวัลแจกของขวัญปีใหม่ให้ลูกศิษย์ตัวเองอ่ะวันนี้เอาเร็วแชร์เร็วแชร์เร็วโอเคอ่ะครบยังแชร์ครบพันยังลูกช่วยครูเช็คทีสิคะแชร์ไปเท่าไหร่แล้วเร็วเราจะได้เริ่มต้นกันเลยโอเคไหมวันนี้มีเซอร์ไพรส์ให้ลูกๆเยอะมากเลยเนี่ยอุตส่าห์แล้วครูแชร์เยอะมากเลยเนี่ยนะคะแชร์800กว่าแล้วเร็วลูกอีกนิดเดียวนะคะมาโอเคตอนนี้เราอยู่กันกี่คนแล้วล่ะ โอ้ยตื่นเต้นน่ะอ้าวมาโอเคแชร์3กลุ่มแล้วนะคะวันนี้ชนันบอกสุดยอดนะคะครูแดงสวัสดีลูกนะคะคุณโลกสวยแสนดีบอกรวย8888นะคะโค้ชโอบอกว่ารับของขวัญพิเศษค่ะวันนี้ลูกโอแชร์หรือยังนะคะลูกอิสรีสวัสดีค่ะลูกอิสรีเข้ามาแชร์เลยลูกนะคะเร็วมาฟังข่าวดีด้วยลูกครูอ้อมมาแล้วนะคะครูซูซี่มาลูกนะคะครูกิ่งมาจ้ามาเร็วติช่าแชร์แล้วนะลูกนะครูซูซี่แชร์แล้วครูซูซี่แชร์ไม่พอนะคะแท็กเรียกเพื่อนด้วยคุณไพบูลย์แก้วกาหลงนะคะบอกว่าครูขาแชร์แล้วนะคะไม่ได้แชร์เพราะอยากได้รางวัลแต่อยากได้ความรู้จากครูค่ะโอ้ยรักลูกนะคะซุปตาดาวมาลูกแชร์ลูกนะคะคุยสลีบอกแชร์รัวๆนะคะลูกนุ้ยวิภาวดีปานอินบอก1,011แชร์แล้วค่ะแม่โอเคเริ่มครูอาหลิงจากสปป.ราวบอกว่า888นะคะเลขทีมเขาเลยล่ะครูเมจิกแชร์แล้วรับค่ะครูกบทองพูนแชร์แล้วนะคะลูกรุ่งเรืองศรีวราแชร์แล้วลูกครูอ้อมจุฑารัตน์มูสิกแก้วแชร์แล้วนะคะลูกแพรวนะคะแท็กเพื่อนไปเป็น10คนเลยพี่ทิพย์พรทิพย์อัมพาโรจน์นะคะครูทิพย์บอกแชร์ไปอีกค่ะลูกนิ้งน้องมาเร็วเจ๊นกบอกลูกแชร์ไป5แชร์แล้วลูกปูเป้แท็กเพื่อนเลยนะคะอ้าวเริ่มบทจะเริ่มก็เริ่มกันแบบนี้เลยนะจ๊ะที่รักทุกคนมาไลฟ์ที่แล้วนะคะ
ครูรุ้งพูดเรื่องการปั่นโฟลว์ของจักรวาล นะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะดันโฟลว์ตัวเองไปถึงเป้าหมายในชีวิตของเราเราตั้งเป้าหมายเป็นความสำเร็จนะคะเป็นเงิน1ล้านเป็นเงิน10ล้านเป็นเงิน100ล้านทุกเข็มไมค์การเดินทางของครูรุ้งที่ผ่านมามันเกิดจากการที่เรารักษาโฟลว์นะคะเราอยู่ในโฟลว์ของจักรวาล นะคะแรงสั่นสะเทือนต่อความปรารถนากับเป้าหมายของเรานั่นสำคัญมากๆเลยครูจะบอกแบบนี้ค่ะครูโคชชิ่งลูกศิษย์มาเยอะมากนะคะทั้งลูกศิษย์ที่มา VIP Group Coaching ทั้งลูกศิษย์ที่มาตัวต่อตัวนะ Personal Coaching หรือแม้แต่ลูกศิษย์นะคะที่เป็นหัวแก้วหัวแหวนนะคะที่แบบอยู่ใกล้ชิดนะคะติดตามกันมานะคะตลอด 3-4 ปีนะคะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะของคนที่สามารถไปถึงเป้าหมายกับคนที่ตั้งเป้าแล้วเป้าหายมันไม่ถึงเป้าหมายสักทีนะคะสิ่งที่เป็นส่วนต่างนะคะที่แตกต่างอย่างชัดเจนเลยคือในเรื่องของการปั่นโฟลว์ค่ะปั่นโฟลว์ครูบอกแล้วนะครูสอนไปในไลฟ์ที่แล้วนะคะเรื่องของการรักษาโมเมนตัมหรือว่าแรงเหวี่ยงและที่สำคัญนะคะครูเน้นมากๆเลยคือเรื่องการที่เราเนี่ยเอาตัวเองเข้าไปอาศัยอยู่ในโฟลว์ของจักรวาลค่ะวันนี้นะคะครูบอกเลยว่าทุกความสำเร็จคุณต้องรู้ว่ามันมีโฟลว์ความไหลลื่นอะโฟลว์คือความไหลลื่นโฟลว์คือพลังงานนะคะพลังงานที่ไหลต่อเนื่องกันเป็นโมเมนตัมเกิดแรงเหวี่ยงเกิดแรงเหวี่ยงต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องและรักษาอัตราเร่งรักษาอัตราเร่งจนกระทั่งไปถึงเป้าหมายที่วางไว้คือการเล่นเกมของโลกภายในทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเพราะเงินก็คือพลังงาน5ล้านก็มีพลังงานแบบ5ล้าน10ล้านก็มีพลังงานของ10ล้าน100ล้านก็มีพลังงานแบบ100ล้านเราต้องมีหน้าที่ส่งแรงสั่นสะเทือนที่เข้าคู่จับคู่กับจำนวนเงินที่เราตั้งเป้าเอาไว้หรือแม้กระทั่งเรามีภาพความสำเร็จนะคะเป็นบ้านหลังใหม่เป็นรถคันใหม่เป็นครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์พูนสุขนะคะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแรงสั่นสะเทือนของความเหลือเฟืออุดมสมบูรณ์พูนสุขนั้นเรามีหน้าที่ทำให้ตัวเองจับเข้าคู่กับแรงสั่นสะเทือนของภาพที่เราจินตนาการไว้หลายคนจินตนาการภาพความฝันภาพเป้าหมายภาพรายได้ภาพความร่ำรวยภาพความสำเร็จแต่เราไม่สามารถส่งแรงสั่นสะเทือนจับเข้าคู่กับความสำเร็จนั้นได้แปลว่าเราไม่สามารถส่งแรงสั่นสะเทือนและไม่สามารถรักษาความรู้สึกรักษาอารมณ์ใจไม่สามารถสร้างโฟลว์จนเกิดโมเมนตัมจนเกิดพลังงานที่ไหลลื่นเชื่อมต่อเนื่องเป็นห่วงแล้วก็รักษาอัตราเร่งได้บางคนเจอนักดับฝันบางคนเตะตัดขาตัวเองบางคนสะดุดหินเม็ดเล็กกระจอกทิ่มตีนนิดนึงร้องไห้หยุดเดินทางบางคนแวะข้างทางไปนั่งเด็ดหญ้าดมขี้หมาข้างทางบางคนเสียเวลาฟูมไฟกับอดีตไปอนาคตไม่ได้อยู่กับปัจจุบันยังนึกไม่ออกว่ากูจะอยู่ยังไงกูทำได้อย่างเดียวถอยหลังเข้าคลองเพราะฉะนั้นนะคะครูบอกเลยถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้คือเราต้องปั่นโฟลว์ตัวเองทุกวันให้ตัวเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในโฟลว์เดียวกับโฟลว์จักรวาลคือโฟลว์ของความเหลือเฟือหรือ abundance นะคะไม่ใช่โฟลว์ของความขาดแคลนและเป็นโฟลว์ของความรู้สึกชื่นชมยินดีเป็นโฟลว์ของความซาบซึ้งกตัญญูต่อทุกสรรพสิ่งในชีวิตประดามีสิ่งละอันพลน้อยนับเป็นคุณค่าในชีวิตนับเป็นพลังงานบวกนับเป็นกำไรชีวิตให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหวันนี้ครูพูดยาวมากยาวยั่วยั่วเลยนะคะลูกค้าโอเคคุณแม่พูดยาวยั่วยั่วมีสาระมีประเด็นใช่แล้วค่ะวันนี้ครูบอกเลยครูพูดกับเราไว้แล้วว่าในเดือนธันวาคมครูจะมีหน้าที่ช่วยเราปั่นโฟลว์เพื่อดันโฟลว์ให้พวกเราทุกคนเกิดแรงเหวี่ยงของความสำเร็จความมั่งคั่งความร่ำรวยไปสู่ปี2020วันนี้ไม่มีอะไรนอกจากเรื่องของการทะลุเป้าหมายด้วยการปั่นโฟลว์ขึ้น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 ไม่มีแล้วคำว่าตกโฟลว์ไม่มีแล้วคำว่าเชื่อมต่อกับจักรวาลไม่ได้ไม่มีแล้วคำว่าขาดแคลนทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงจะหายไปในอันตรธานบัดดลถ้าวันนี้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งสำคัญเป็นความลับชิ้นใหญ่ความลับที่ซ่อนอยู่ในความลับของการใช้กดแรงดึงดูดอีกทีหนึ่งโอ้โหมาค่ะ
นิวรุ้งนิวไลฟ์นะคะรุ้งบอกแท็กเพื่อนใหญ่เลยรุ้งแท็กเพื่อนใหญ่เลยรุ้งสุดยอดปั่นโฟลว์จำคำนี้ไว้จำคำนี้ไว้เราได้ยินคำว่าโฟลว์ขึ้นโฟลว์ตกตกโฟลว์อะไรกันเนี่ยไอ้คำพูดพวกเนี้ยต่อไปนี้อะไรคือโฟลว์ตกรู้จักแต่ว่าปั่นโฟลว์ปั่นโฟลว์ทำยังไงก็ได้อะให้มันเกิดแรงเหวี่ยงหรือว่าโมเมนตัมความรวยโมเมนตัมความสำเร็จโมเมนตัมของความมั่งคั่งโมเมนตัมเงินล้านโมเมนตัมเงิน10ล้านเราสร้างได้นี่เราสร้างแรงเหวี่ยงจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสิ้นสุดเป้าหมายของเราได้ครูทำเข็มไม้แรก1ล้านเข็มไม้ที่2ครูตั้งเป้าหลัก10ล้านเข็มไม้ที่3หลัก100ล้านทุกๆเข็มไม้มีการเหวี่ยงตัวเองหมุนเข้าสู่วงจรของโฟลว์จักรวาลหมดเลยและปั่นโฟลว์ตัวเองขึ้นไม่หยุดเลยเหมือนไลฟ์ก่อนที่ครูบอกอะข้างบนดูเหมือนแบบหน้าตาดูชิลๆสบายๆแต่ข้างล่างตีนเป็ด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 เป็ดลอยคอดูสวยงามขนสีขาวมีสายลมนะคะแสงแดดแล้วก็ใบไม้ร่วงลงมาพิ้วๆเป็ดมันก็ลอยตัวเบาๆแต่ตีนข้างล่างมันขยับตีนตีน้ำตะกุยน้ำแบบนี้เลยเราเหมือนกันโลกภายในของเรานะคะเรากระทำอย่างยิ่งยวดเราไม่ได้แสดงออกถึงความเหนื่อยยากลำบากในโลกภายนอกเพราะเรารู้ว่าถ้าเสร็จข้างในโลกข้างนอกมันง่ายได้สุดๆและงานภายในไม่มีอะไรเลยมันคือการรักษาใจรักษาสภาวะคอนโทรลควบคุมเกมภายในทั้งหมดรู้เข้าใจใช่ไหมและทั้งหมดที่ว่าเนี่ยมันคือการปั่นโฟลว์นอกจากตั้งเป้าหมายแล้วสร้างโฟลว์แล้วรักษาโฟลว์แล้วการปั่นโฟลว์ดันโฟลว์อันนี้คือทางลัดที่ทำให้เราถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นโอเคไหมคะแล้ววันนี้ครูมีหนึ่งความลับสำคัญโอเคครูมีปอลูก I love you นะคะมีปอ X Mom Lucky ลูกสาวที่รักอีกหนึ่งคนของครูรุ้งนะคะเอาล่ะมาโค้ชโอมาลูกนะคะมาโสภามาจ้ามามาโอเคโหยตื่นเต้นอะตื่นเต้นนะคะลูกโอเคโอเคมาทุกคนพร้อมนะพร้อมนะคะลูกพร้อมโอเควันนี้พวกเราได้เห็นไลฟ์หรือยังที่ครูรุ้งเนี่ยทำสัมมนานะคะทำสัมมนานะ Millionaire's Laws of Attraction นะคะเขาเรียกMillionaire Laws of Attraction Academy นะคะโรงเรียนกฎแรงดึงดูดที่สร้างมหาเศรษฐี Millionaire 100ล้านเปิดอย่างเป็นทางการแล้ววันอาทิตย์ที่1ที่ผ่านมานะคะมีใครได้ดูไลฟ์สั้นๆนะคะที่ครูไลฟ์บรรยากาศเปิดตัวงานสัมมนาครูแค่4นาทีมีใครได้ดูบ้างลูกมีใครได้ดูบ้างมีใครได้ดูบ้างนะคะแล้ววันนี้ครูมีของขวัญของรางวัลนะคะที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถปั่นโฟลว์นอกจากรักษาโฟลว์แล้วอะสิ่งที่ครูจะให้เราวันนี้มันเป็นเครื่องมือในการปั่นโฟลว์จักรวาลวันนี้ครูจะมอบเครื่องมือในการปั่นโฟลว์จักรวาลให้เราและครูจะให้เครื่องมือเสร็จแล้วอะยังแบบว่ามีข่าวดีอีกอะเตรียมให้เตรียมแจกของขวัญวันปีใหม่กับลูกศิษย์ครูรุ้งด้วยอ่ะมูลค่ารวม 88,888 บาททั้งหมด11รางวัลโอ้โห88888 11รางวัลแชร์ยังคะลูกตอนนี้แชร์กันไปกี่แชร์แล้วแชร์กันไป 1,519 แชร์สุดยอดลูกใครเพิ่งเข้ามาแชร์เลยตอนนี้เราอยู่กัน 1,819 คนครูแอนนี่บอกพร้อมมากพร้อมมากนะคะครูอ้อมบอกแม่โคตรสุดยอดตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นเอาพร้อมไหมพร้อมรับเครื่องมือปั่นโฟลว์พร้อมยังพร้อมไหมใช่แล้วค่ะลูกแอนนี่11รางวัลนะคะที่คุณแม่จะแจกนะลูก11รางวัล11รางวัลเป็นรางวัลเงินสดทั้งหมดรวมแล้ว 88,888 บาทนอกจากให้เครื่องมือแล้วยังให้คุณเอาเครื่องมือไปเล่นสนุกแล้วก็แบบว่าได้รับของรางวัลเป็นเงินขวัญถุงจากจักรวาลด้วย เอามากระแตชิชยาเพิ่งเข้ามาแชร์ลูกนะคะ
อมิวสาวที่นี่บอกพร้อมค่ะโค้ชโอบอกพร้อมค่ะอ่ะใครบ้างที่ไปสัมมนาวันที่1ธันวาอาทิตย์ที่1ธันวาใครไปสัมมนาบ้างใครไปสัมมนาบ้างยกมือแล้วยกมือในห้องนี้เขายกมือแล้วยกมือยังยกมือยังลูกๆที่ไปสัมมนามาจะได้ไม้กายสิทธิ์นี่ไม้กายสิทธิ์นะคะไม้กายสิทธิ์เอาไว้เล่นเอาไว้แบบว่าเสกสั่งสร้างนะคะมาแล้วใครไปมาบ้างคุณไนตี้บอกพีคมาก11รางวัลใช่แล้วลูก11เลขจักรเฮ้ยตอนนี้1777ลูกลูกเร็วทำให้มันเป็น1888ค่ะตีชาบอกลูกไปนะคะจันเจ้าบอกยกมือค่ะไปค่ะลูกแพลวบอกไปมาค่ะนะคะหนูยกมือใหญ่เลยบอกไปค่ะนะคะลูกแม่นิสาบอกไปค่ะลูกปูเป้รัตยาบอกไปค่ะยกมือจ้าสมใจจ๋าสมใจเพิ่งเข้ามาแชร์ก่อนลูกเร็วนะคะวรรณภาบอกไปค่ะคุณอิวสเตอร์บอกเสกสั่งสร้างนะคะปาติสบอกปาติสไปค่ะโอเคมาเร็วลูก1827แล้วพาพวกเราไปแตะขอบจักรวาล1888เอ้าเดี๋ยวแม่แชร์เพิ่มอีกมันต้องไป1888ให้ได้นะคะลูกเพราะฉะนั้นเราต้องแชร์ค่ะเราจะไม่ได้แชร์แบบจัดปาร์ตี้ด้วยนะคะเราจะแชร์แบบแชร์เลยนะคะมาแล้ว1841แล้วเร็วนะคะเจนโอบอกไปค่ะโค้ชต่ายยกมือครูซูซี่บอกไปค่ะลูกครูอ้อมบอกแชร์อีกให้มันเป็น888นะคะโอเคนับดาวเร็วลูกมาอ่ะโอเคต่อไปนี้นะกฎแรกกฎสำคัญกฎที่ยิ่งใหญ่กฎที่ครอบจักรวาลกฎเหล็กกฎทองกฎทองคำกฎทองคำฝังเพชรกฎนี้เป็นกฎตราบัญญัติของคนมั่งคั่งแห่งจักรวาลครูจะบอกว่าสิ่งสำคัญในการปั่นโฟลว์ชีวิตของลูกทุกคนคือการเข้าถึงการได้รับคนเล่นกฎแรงดึงดูดคนเรียนกฎแรงดึงดูดคนใช้งานกฎแรงดึงดูดต้องรู้ว่ากฎก็คือกฎใช้กฎเพื่อชนะเกมชีวิตเข้าใจที่ครูพูดนะกฎที่ทำให้เราได้รับสิ่งต่างๆที่เราตั้งเป้าหมายและปรารถนาอย่างสุดจิตสุดใจนั่นคือการเข้าถึงสภาวะของการได้รับแล้วมันแปลกมากๆเลยเราโคตรอยากโคตรทะยานอยากโคตรกระหายความสำเร็จกระหายความมั่งคั่งกระหายการยอมรับความรู้สึกกระหายเป็นความรู้สึกของคนที่ยังไม่ได้ถ้าเราบรรลุซึ่งเป้าประสงค์แล้วมันจะดับซึ่งความกระหายอยากทะยานอยากแต่มันจะเป็นความรู้สึกของการขอบคุณจำไว้นะลูกอธิษฐานจิตไม่เป็นอธิษฐานจิตไม่เก่งใช้เครื่องมือกดแรงดึงดูดสารพัดก็ไม่คล่อง visualization จินตนาการสร้างภาพก็ไม่เก่ง act as if act to receive ทำเสมือนว่าเราเป็นคนสำเร็จแล้วสวมการเป็นก็ไม่เก่งเขียนก็เป็นคนไม่ชอบเขียนเป้าหมายหรือแม้แต่สั่งจิต affirmation ก็สั่งแล้วไม่สะเทือนเพราะสั่งไปสมองก็ฟุ้งซ่านไปสั่งไปสมองก็ต่อต้านไปยิ่งสั่งก็ยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งสั่งก็ยิ่ง cancel ไม่เก่งเครื่องมือกดแรงดึงดูดสักกระตัวเดียว
อธิษฐานจิตก็ไม่เป็นไม่คล่องปากไม่ไปใจไม่ถึงวันนี้โคตรของโคตรแรงสั่นสะเทือนของการเข้าไปสวมการได้รับก็คือการขอบคุณและคุณต้องขอบคุณชนิดที่ว่าทันทีที่ปรารถนารู้ว่าโคตรอยากโคตรกระหายใจดิ้นหาสารพัดวิธีที่จะทำมันคุณต้องรู้เลยไอ้จังหวะที่จิตคุณแม่งดิ้นจิตคุณมันทะยานอยากจิตคุณมันกระหายอยากได้คุณต้องรู้ว่าคุณต้องเปลี่ยนสภาพจิตหรือเปลี่ยนสภาวะจากการกระหายอยากได้เข้าสู่สภาวะซาบซึ้งขอบคุณเฮ้ยครูรุ้งฟังดูแล้วมันง่ายครูจัดสัมมนามาวันอาทิตย์ที่หนึ่งนะคะหลายคนร้องไห้ตื่นรู้เข้ามากอดครูจับจิตจับใจอายุ50อายุ60มาเจอครูที่สัมมนาเข้ามากอดครูคุณรู้ไหมคะคนรวยหลายๆคนที่เป็นลูกศิษย์ครูเขาบอกเขารวยแต่เขาไม่เคยมีความสุขเลยครูรุ้งบางคนอายุ50กว่าเรียกครูรุ้งว่าแม่รุ้งมันไม่ใช่อายุของชาตินี้ไงมันเป็นอายุของจิตวิญญาณอะที่มันเดินทางข้ามสู่ภพชาติห้วงแห่งกาลเวลาเขาเข้ามากอดครูวันงานสัมมนาครูได้รับพลังครูได้เจอพวกเราครูได้ส่งพลังครูได้สวมกอดหลายคนบอกครูว่ามีแต่เงินแต่ไม่มีความสุขและตามหาความสุขหลายคนทำได้เท่าไหร่หามาได้เท่าไหร่กับรู้สึกขาดแคลนแหว่งวิ่นออกจากงานสัมมนาเดินเข้ามากอดครูอย่างแน่นเลยตามครูเข้ามาถึงห้องน้ำข้างในแล้วบอกครูว่าในชีวิตไม่เคยบรรลุเท่าวันนี้ที่มางานสัมมนาไม่เคยแม้แต่จะเอ่ยคำว่าขอบคุณมันพูดยากมันกลืนยากสามีทำสิ่งดีๆให้ลูกน้องโคตรซื่อสัตย์ลูกสาวลูกชายโคตรเรียนเก่งโคตรดีธุรกิจสามีดูแลจนเติบใหญ่ใช้แต่เงินแต่ไม่เคยรู้สึก appreciate ซาบซึ้งกับสิ่งต่างๆที่มีแล้วก็ตั้งคำถามตั้งแต่สาวยันแก่เขาพูดเองนะคะตั้งแต่สาวยันแก่ว่าตกลงกูเกิดมาเนี่ยกูเกิดมาเพื่ออะไรวะทำไมหาความสุขในใจไม่ได้เลยทั้งที่มีทุกอย่างหมดแล้วอยากได้อะไรไม่เคยไม่ได้เข้างานสัมมนาโถเอ้ยร้องไห้ยิ่งกว่าเด็กรอฟังมาตั้งนานสิ่งที่ค้นพบและปลดล็อกจากสัมมนาก็คือในชีวิตไม่เคยรู้สึกเข้าถึงการขอบคุณมีก็เสมือนไม่มีได้ก็เสมือนไม่เคยได้สุดยอดไหมส่วนคนที่กระหายดิ้นทะยานอยากปรารถนาเหลือเกินยิ่งอยากก็ยิ่งไม่ได้ยิ่งทะยานใจก็ยิ่งดิ้นสุดท้ายกับค้นพบคำตอบที่เบาสบายสุดๆจากสัมมนาวันที่1ธันวาวันเปลี่ยนชีวิตและเปลี่ยนจิตวิญญาณพวกเขา500กว่าดวงจิตไปตลอดกาลพวกเขาเข้าใจแล้วว่าที่เขายังไม่ไปถึงเป้าหมายเพราะเขาไม่เคยถึงมันเลยในจิตของเขาในจิตในโลกภายในในความรู้สึกมันเข้าไม่ถึงสภาวะของการได้แล้วมีแล้วเป็นแล้วมันขาดแคลนแหว่งวิ่น
ที่ไหนได้เหรออธิษฐานจิตให้ตายอธิษฐานขอให้ลูกได้สิ่งนั้นขอให้ลูกได้สิ่งนี้อธิษฐานจิตไปร้องไห้ไปเงินไม่มีรู้สึกไม่เหลืออะไรแล้วไปอธิษฐานจิตจุดธูปไปร้องไห้ไปส่งสภาวะแรงสั่นสะเทือนแบบขาดแคลนเข้าไปอีกดึงดูดอะไรไม่ได้เลยเงินไม่มีแล้วไม่มีแล้วยังดึงดูดความขาดแคลนเข้ามาอีกติดลบแล้วติดลบอีกตัวแดงบัญชีแล้วตัวแดงบัญชีอีกใช่หมิวขึ้นไปบอกนิดนึงลูกเพราะเหตุผลเดียวเลยคือไม่เคยเข้าถึงความรู้สึกของการมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วความรู้สึกนั้นไม่ได้เสแสร้งแกล้งทำนะลูกจิตสภาวะจิตมันต้องเข้าไปเสพเข้าไปเสวยความรู้สึกที่ท่วมท้นอิ่มเต็มและเครื่องมือที่จะทำให้เราเข้าถึงหรือพูดง่ายๆว่าปั่นโฟลว์ไปสู่โฟลว์ของจักรวาลโฟลว์ของจักรวาลคืออะไรคะครูรุ้งโฟลว์ของจักรวาลคืออิ่มเต็มไม่พร่องเหลือเฟือไม่มีคู่แข่งไม่มีการแข่งขันไม่มีการต่อสู้ไม่เคยขาดแคลนทุกอย่างมันดูอุดมสมบูรณ์ไปหมดเลยทุกอย่างมันเป็นความสุขสงบ peaceful มันไม่เคยต้องต่อสู้มันไม่เคยแร้งแค้นทุกสิ่งทุกอย่างในโฟลว์ของจักรวาลคือมันเหลือเฟือโอกาสมีเหลือเฟือทรัพยากรมีเหลือเฟือไอเดียมีเหลือเฟือกัลยาณมิตรที่พร้อมเกื้อกูลก็เหลือเฟือเข้าใจคำว่าโฟลว์จักรวาลไหมลูกพลังงานของโฟลว์จักรวาลโฟลว์เนี่ยความไหลลื่นแรงเหวี่ยงโมเมนตัมสุขสนุกสว่างสงบลุยไปข้างหน้าเกิดแรงดลใจเกิดการปิ๊งแวบเกิดไอเดียดีๆถูกจูนถูกส่งลงมาส่งไปเป็นเส้นทางดึงดูดโอกาสดึงดูดผู้คนดึงดูดสถานการณ์ดึงดูดเหตุการณ์ดึงดูดเงินตราดึงดูดช่องทางทุกอย่างม้วนรวมกันเป็นความเหลือเฟือมั่งคั่งโอเคไหมคะครูอ้อมบอกแพงมากแพงมากตอนนี้1912นะคะแม่เลยไม่ทันเห็น1888เลยมันเลยเป็น1918เลยนะคะใช่ลูกสุขสนุกสว่างนะคะสงบด้วยมัน peaceful มันไม่ต้องแบบเต้นแรงเต้นกามันไม่ต้องแข่งขันแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นมันไม่ต้องต่อสู้มัน peaceful ในใจมากๆเลยมันไม่ต้องดิ้นกระเดวกระเดวอ่ะมันยิ้มมันสุขในใจมันแบบสงบเพราะรู้ว่าของกูก็ต้องเป็นของกูของฉันก็ต้องเป็นของฉันเข้าใจยังที่มันรักษาสภาวะเสถียรเกิดแรงเหวี่ยงเชื่อมต่อจุดต่อจุดไปถึงเป้าหมายเพราะมันรู้ในใจของกูก็เป็นของกูอยู่วันยังค่ำของฉันก็เป็นของฉันอยู่วันยังค่ำฉันสร้างมาฉันรู้ว่าฉันต้องได้รับฉันเสกฉันสั่งฉันสร้างเสกสั่งสร้างความมั่งคั่งฉันต้องได้รับบุษบาบอกขอบคุณไลฟ์นี้ที่ทำให้เราได้รับได้มีได้เข้าถึงจิตจักรวาลครูอ้อมบอกแม่สอนสุดยอดสั่นสะเทือนมากสุขสนุกสว่างสงบลูกอ้อมสุดยอดนะคะเอิงบอกโคตรเข้าใจค่ะแม่นะคะหนุยบอกว่าดีใจที่ได้ฟังแม่ครูวันนี้นะคะลูกหนุยมาโอ้ยโค้ชโอบอกโอ้ยแม่จ๋าโอ้ยแม่จ๋าครูเพชรน้ำหนึ่งก็อยู่กับครูรุ้งด้วยนะคะใช่แล้วอ่ะแล้ววันนี้นะคะ
ลูกหนุ่ยสิริวัลจันทร์ศรีบอกยิ้มตามค่ะนะคะสุรภานะคะคูณ1สุรภาดวงมาศพลบอกของกูก็ต้องเป็นของกูอยู่วันยังค่ำตบอกเบาๆแล้วยิ้มในใจคือแค่พูดอย่างเงี้ยเฮ้ยของเราก็ต้องเป็นของเรารู้สึกปะว่าได้รับแล้วของเราก็ต้องเป็นของเรามันจะเป็นของคนอื่นไปได้ยังไงมันชัวร์ซะขนาดนี้เลยมันเสถียรซะขนาดนี้เลยโอ้โหแพงว่ะแพงมากลูกซุปตาดาวบอกว่าไลฟ์นี้ขนลุกทุกอนูร่างกายจริงๆลูกดาวเอาล่ะแชร์นะคะลูกแม่จะให้เครื่องมือสำคัญแล้วพวกเราพร้อมรับเครื่องมือสำคัญจากครูรุ้งหรือยังลูกครูแอนนี่นะคะครูแอนนี่วชิระนะคะชาวพงศ์บอกเบาสบายจังเลยลูกแอนนี่เครื่องหมายแฟนตัวยงของลูกมันหายไปไหนคะลูกเพชรน้ำหนึ่งเครื่องหมายแฟนตัวยงของลูกมันหายไปไหน ดารินเพชรน่ะเพชรแฟนตัวยงของพวกหนูมันหายไปไหนวะเนี่ยลูกอ้อมด้วยเครื่องหมายเพชรแฟนตัวยงของลูกอ้อมก็หายไปไหนเนี่ยปาติสเขายังมีเพชรแฟนตัวยงเลยเป็นมงกุฎเพชรอยู่หน้าชื่อเขาเนี่ยลูกหนุยก็เป็นมงกุฎเพชรแฟนตัวยงเนี่ยนะคะลูกฝ้ายด้วยลูกดาวประกายด้วยครูอิสรีก็เป็นมงกุฎเพชรแฟนตัวยงโคตรโอด้วยเจ๊นกก็ด้วยนะคะเอ๊ะแล้วลูกอ้อมลูกแอนนี่มันหายไปไหนลูกครูนิวมันขึ้นลูกนิวขึ้นลูกครูซูซี่อยู่ไหนลูกอ่ะพร้อมไหมทุกคนเพราะแม่จะให้เครื่องมือสำคัญครูรุ้งใช้เครื่องมือสำคัญกับพวกเราและเครื่องมือสำคัญนี้จะทำให้คุณได้รับแบบดับเบิลโอ้ยโอไม่หายแม่เห็นเครื่องหมายแฟนตัวยงชัดเจนมากเป็นมงกุฎของลูกอยู่เนี่ยเออพร้อมไหมคะลูกพร้อมไหมทุกคนครูพร้อมแล้วนะโอเคพร้อมไหมลูกยังอยู่ค่ะลูกปูเป้น่าเบนเทนก็ยังอยู่โค้ดเวทก็ยังอยู่นะอ่ะโอเคพร้อมไหมทุกคนจ๋าความลับที่ครูสอนในสัมมนากฎโรงเรียนกฎแรงดึงดูดคือขอบคุณสรรพสิ่ง24อย่างขึ้นไปเวลาในชีวิตของเราใน1วันมี24ชั่วโมงใครก็ตามที่เป็นคนทำงานประจำพนักงานประจำคนที่นั่งโต๊ะคนที่เฝ้าร้านอยู่ร้านเป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของธุรกิจที่อยู่กับที่อยู่กับโต๊ะทำงานครูสอนไว้ในคอร์สเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตว่าให้ตั้งนาฬิกาปลุกทุกหนึ่งชั่วโมงหรือทุกสี่ชั่วโมงเพื่อขอบคุณ6อย่างทุกสี่ชั่วโมงเพื่อครอบจักรวาลในห้วงเวลาแห่งชีวิตเรา24ชั่วโมงอย่างน้อยที่สุดเราต้องพาตัวพาใจกลับมาสู่โฟลว์ของจักรวาลกลับมาสู่แรงสั่นสะเทือนที่สูงที่สุดใน emotional scale หรือสเกลอารมณ์พลังงานที่สูงที่สุดของสเกลอารมณ์ก็คือพลังงานแห่งการซาบซึ้งรู้คุณหากมนุษย์คนใดรักษาแรงเหวี่ยงแห่งความรู้สึกซาบซึ้งกตัญญูรู้คุณได้ตลอด24ชั่วโมงสนามพลังงานของเขากระดานพลังงานของเขาจะมีแรงดึงดูดที่เข้มข้นและสูงมากเป็นแรงสั่นสะเทือนปล่อยออกไปยังจักรวาลแบบต่อเนื่องสอนแพงมากแม่สอนแพงมากลูกแชร์อีกคนละทีได้ไหมก่อนแม่จะส่งเครื่องมือให้ก่อนจะบอกกติกาแจกเงินลูกแชร์กันอีกคนละทีได้ไหมวันนี้ครูสั่นสะเทือนมากจริงๆว่ะโอ้โห
ุกคำพูดมิ้นบอกพีคมากแม่แชร์ลูกเห็นไหมพอแม่กดไปมันเป็นแชร์สตรีมเว้ยเราต้องไม่แชร์สตรีมอ่ะเราต้องแชร์เลยอ่ะเออโอ้ยครูอ้อมบอกหากมนุษย์คนใดรักษาความรู้สึกซาบซึ้งสำนึกรู้คุณได้ตลอด24ชั่วโมงใช่แล้วลูกอ้อมเขาจะกลายเป็นกระดานพลังงานที่มีแรงดึงดูดเข้มข้นโอ้โหสุดยอดจริงๆโอ้แม่งไม่ได้แชร์ไปที่เพจนึงโอเคแชร์ก่อนโอ้ยตื่นเต้นน่ะแชร์ลูกแชร์อีกคนละครั้งแม่ขอแชร์ไปที่อีกเพจนึงก่อนเพจ Richest Brand นี่แหละเพจของแบรนด์ฉันนี่แหละแชร์ก่อนลูกแชร์โอเคพวกหนูสุดยอดเลยวันนี้อ่ะโอเคจำไว้นะขอบคุณ24อย่างขึ้นไปวันเวลาห่วงขณะของลมหายใจเราใน1วันเนี่ยแบ่งเป็นชิ้นใหญ่ๆได้24ชั่วโมงแล้วใน1ชั่วโมงเนี่ยมันถึงย่อยเป็น60นาทีแล้วใน60นาทีเนี่ยตอน1นาทีมันถึงย่อยเป็น60วินาทีเราจะตรึงแรงสั่นสะเทือนของการสำนึกรู้คุณไว้ได้ยังไงให้เราเป็นกระดานพลังงานที่มีแรงดึงดูดระดับที่สูงและเข้มข้นสั่นสะเทือนไปกวักมือโบกไปเรียกไปดึงดูดไม่จะต้องวิ่งแร่ไขว่คว้าตามล่าความสำเร็จแต่สร้างสนามพลังงานของตัวเองให้ดึงดูดความสำเร็จเข้ามาหาดึงดูดโอกาสเข้ามาหาดึงดูดกัลยาณมิตรเข้ามาเกื้อกูลดึงดูดลูกค้าดึงดูดเงินตราดึงดูดทุกอย่างเพียงแค่ปั่นโฟลว์สร้างกระแสพลังงานโหนี่แพงนะเนี่ยและแม่จะบอกแบบนี้นาราบอก love you แม่รุ้งนาราจากคอมโบเดียนะคะหนุยบอกขอบคุณค่ะที่แม่มอบสิ่งดีๆให้ลูกคุณสุริยาบอกว่าขอบคุณ24อย่างขึ้นไปต่อวันแล้วคุณรู้ไหมคะความลับก็คือถ้าคุณตื่นลืมตาขึ้นมาแล้วทำจนเป็น new habits ทำจนเป็นนิสัยทำให้ได้จากนิสัยเป็นสันดานตื่นมาคุณส่งคลื่นพลังงานของกระดานพลังงานของคุณสนามพลังงานของคุณเข้มข้นไม่รอ24ชั่วโมงแต่ขอบคุณให้สั่นสะเทือนต่อเนื่อง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 24อย่างขึ้นไปตั้งแต่ตื่นนอนขอบคุณร่างกายขอบคุณสมองเพชรขอบคุณหัวใจทองคำขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ขอบคุณตัวคุณเองที่ไม่ธรรมดาแดดออกขอบคุณฝนตกขอบคุณรถติดก็ขอบคุณอาบน้ำก็ขอบคุณชื่นใจก็ขอบคุณหมอนมุ้งผ้าห่มเตียงนอนคุณก็ขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณคุณอภันตรีนะคะถ้าคุณทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนของการขอบคุณได้24อย่างในการเปิดฉากชีวิตของคุณในทุก
ทุกการเริ่มต้นตอนตื่นลืมตาคือการเปิดม่านเปิดฉากชีวิตใหม่เหมือนที่พระอาทิตย์ขึ้นใหม่ทางทิศตะวันออกทุกเช้าฉากชีวิตจะถูกเปิดม่านออกแล้วเริ่มต้นส่งแรงสั่นสะเทือนออกไปดึงดูดสิ่งต่างๆผ่านความรู้สึกขอบคุณเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณยิ่งขอบคุณก็ยิ่งได้รับโอเคนะครับเพราะที่อยากได้รับให้รีบขอบคุณตื่นนอนฉันก็ขอบคุณร่างกายฉันก็ขอบคุณสมองเพชรฉันก็ขอบคุณขอบคุณหัวใจทองคำกตัญญูกตัญญูกตัญญูนำสู่ความมั่งคั่งอยากจะเสกอยากจะสร้างอยากจะสั่งความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูเฮ้ยลองพูดตามครูรุ้งสิคะกตัญญูกตัญญูกตัญญูนำสู่ความมั่งคั่งแล้วหมุนความมั่งคั่งเป็นเลข8 infinity ใครไปงานสัมมนาวันที่1หยิบไม้กายสิทธิ์ทองคำที่ได้รับแจกเป็นของขวัญในงานขึ้นมาค่ะพูดตามครูรุ้งนะคะกตัญญูกตัญญูกตัญญูนำสู่ความมั่งคั่งอยากจะเสกอยากจะสร้างอยากจะสั่งความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูคุณลุงร่ายมนอะไรเนี่ยทีมงานพร้อมไหมลูกทีมงานพร้อมไหมลูกนี่คือเครื่องมือเครื่องมือที่ทำให้สภาวะของดวงจิตของคุณเข้าไปแตะสัมผัสความรู้สึกของการได้รับแล้วมีแล้วเป็นแล้วเมื่อสภาวะจิตภายในแตะถึงมันก็บังเกิดปรากฏต่อหน้าต่อตาคุณเลยคุณพร้อมไหมคะคุณพร้อมไหมคะลูกแพรบอกหยิบไม้กายสิทธิ์ขึ้นมาแล้วค่ะคุณชัตยาบอกว่าสวัสดีค่ะครูรุ้งวันนี้โชคดีมากๆได้ฟังสดครั้งแรกเพราะที่ผ่านมาฟังใน YouTube เฮ้ยลืมไลฟ์ทาง YouTubeนี่ต่อไปนี้แม่ไลฟ์เนี่ยแม่ต้องการอาสาสมัครมาช่วยแม่ทำไลฟ์ในเดือนธันวาใครนะที่ลงซูเปอร์ VIP คอร์สแกะรอย100ล้านเดี๋ยวไอ้เจ้าซูเปอร์ VIP ทั้งหลายเนี่ยต้องมาเป็นครูผู้ช่วยแม่แล้ววะดูดิลืมไลฟ์ทาง YouTube ไม่ทันแล้วลูก next time พร้อมไหมคะพร้อมรับเครื่องมือหรือยังพร้อมไหมคะทุกคนฟังแม่นะลูกเดี๋ยวแม่ขอปักหมุดน้องอ้อมก่อนเออทำไมแม่ปักหมุดวันนี้แม่ปักหมุดไม่ได้วะโอเค I see โอเคน้องอ้อมวันนี้แม่ปักหมุดใครไม่ได้เลยลูกนะคะเพราะว่าไลฟ์ทางกล้องใหญ่ทุกคนพร้อมพูดพร้อมครูรุ้งประโยคนี้กตัญญูกตัญญูกตัญญูนำสู่ความมั่งคั่งแล้ววนมั่งคั่งวนเป็นเลข8 infinity อยากจะเสกอยากจะสร้างอยากจะสั่งความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูทุกคนพร้อมไหมลูกทุกคนพร้อมไหมพร้อมแล้วนะปุ๊กปิ๊กบอกแม่ว่าฝึกร้องทั้งวันเลยครูรุ้งฝนทิพย์บอกว่า ready I'm ready นะคะมาพร้อมนะทุกคนนะลูกซ่าเพิ่งเข้ามาเหรอลูกแชร์ด้วยซ่าวันนี้ลูกช่วยแม่แชร์ไปที่เพจลูกด้วยนะ
มาทุกคนเลยนะคะวันนี้ช่วยกันแชร์ไปที่เพจนะลูกนะพอแม้เราจะถึง 3,000 แชร์แล้วครูรุ้งขอบคุณหัวใจทองคำของลูกทุกคนมากวันนี้เราช่วยกันแชร์สุดๆการดาวลูกบอกพร้อม101โอเคเอาล่ะอีกนิดเดียวนะมันจะไป 3,000 แชร์แล้วในฐานะที่แม่เป็นเจ้าของไลฟ์นะคะและเป็นเจ้าของของขวัญวันนี้ที่จะมอบให้กับพวกเราทุกๆคนในวันนี้ทีมงานพร้อมนะลูกและจะประกาศข่าวดีที่จะแจกเงินสด 88,888 บาทแบ่งเป็น11รางวัลนะคะพร้อมแล้วแม่ตื่นเต้นมากเนี่ยครูรุ้งตื่นเต้นจริงขอแชร์อีกครั้งลูกจ๋าแชร์อีกคนละครั้งแล้วเราจะเริ่มกันแล้วเอา 2,800 แชร์แล้วลูกขอบคุณหัวใจทองคำขอบคุณหัวใจทองคำจำคำนี้ไว้นะขอบคุณหัวใจทองคำขอบคุณความเลิศล้ำทั้งกายและใจขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ที่มีคุณค่าขอบคุณตัวฉันเองที่ไม่ธรรมดาขอบคุณทุกสรรพสิ่งเอ้ครูรุ้งพูดเป็นเพลงเหรอเนี่ยวันนี้ครูรุ้งพูดเป็นเพลงเหรอเนี่ยพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมนะเอานะพร้อมแล้วแม่จะให้เครื่องมือแล้วนะโอ้วันนี้เจ้าโมแชร์คนเดียวไป40แชร์เจ้าโมลูกศิษย์จากเกาหลีนะคะเพชรน้ำหนึ่งลูกบอกแชร์แชร์แชร์โอเคเอาแล้วนะลูกเอาแล้วนะโอเคไหมอ่ะพร้อมครูขอมอบของขวัญชิ้นสำคัญแล้วก็จะบอกกติกาในการให้ของขวัญปีใหม่กับพวกเราเป็นมูลค่า 88,888 บาทเริ่มค่ะโอเคกตัญญูกตัญญูนำสู่ความมั่งคั่งอยากจะเสกอยากจะสร้างอยากจะสร้างความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูสู่ความมั่งคั่งอยากจะเสกอยากจะสร้างอยากจะสั่งความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูกตัญญูมันคืออะไรหรือเธอง่ายง่ายเลยก็แค่ขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณร่างกายฉันก็ขอบคุณสมองเพชรฉันก็ขอบคุณขอบคุณหัวใจทองคำกตัญญูกตัญญูกตัญญูนำสู่ความมั่งคั่งอยากจะเสกอยากจะสร้างอยากจะสั่งความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูความเลิศล้ำทั้งกายและใจขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ที่มีคุณค่าขอบคุณตัวฉันเองที่ไม่ธรรมดาขอบคุณทุกสรรพสิ่งกตัญญูกตัญญูกตัญญูนำสู่ความมั่งคั่งอยากจะเสกอยากจะสร้างอยากจะสั่งความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูกตัญญูมันคืออะไรหรือเธอง่ายง่ายเลยก็แค่ขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งฝนตกฉันก็ขอบคุณแดดออกฉันก็ขอบคุณเพราะแดดออกมันทำให้ฉันอบอุ่นขอบคุณทุกสรรพสิ่งโอเค
คต้องปิดเสียงก่อนใช่ไหมโอเคขอหัวใจรัวๆค่ะชอบไหมโอ้หัวใจมารัวๆชอบไหมถ้าชอบบอกว่าชอบ101ถ้าเข้าถึงบอกรักเลย101หลายคนนะคะบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วน้ำตามันไหลคือมันซาบซึ้งมันขนลุกนะคะชอบ101นะคะแอนนี่บอกว่าอยากฟังจนจบพ่อยังไม่มาเลยนะคะโอเคนะคะชอบไหมนะคะพร้อมจะรับฟังข่าวดีหรือยังพร้อมจะรับฟังของขวัญหรือยังพร้อมหรือยังเพลงนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยคือ4นาทีเต็มๆแม่เปิดตัวเพลงนี้ครั้งแรกนะคะในวันสัมมนานะคะ Back to School โรงเรียนกดแรงดึงดูดของเศรษฐีเงินล้านนะคะเมื่อวันที่1ธันวาที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทุกคนก็ใช้ไมค์กายสิทธิ์ทองคำวันนี้นะคะอยากจะเสกอยากจะสร้างอยากจะสั่งความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูนะคะแล้วก็เปิดตัวเพลงนี้กันไปแล้วสุดยอดไหมเพลงนี้ยาวทั้งหมด4นาทีด้วยกันนะคะพรุ่งนี้ฟังให้ดีนะลูกได้รับรางวัลนั้นแน่นอนนะคะยูนิเวอร์เซียบอกนะคะโอเคตกลงชอบไหมเนี่ยลูกหนุ่ยสิริวัลบอกรัก101นะคะปาติสบอกแม่น้ำตาไหลเบาๆวรรณภาบอกรัก101นะคะครูแอนนี่บอกเป็นเพลงที่พวกเรารักมากที่สุดนะคะครูอ้อมบอกรักเลย101ลูกแดงบอกอยากฟังเต็มเพลงค่ะแม่เอาโอเคนะคะเพลงนี้ถือเป็นของขวัญที่วิเศษสุดๆค่ะลูกใหญ่ภกาบอกนะคะพี่คุณใหญ่ภกานะคะขออภัยเพลงนี้ครูอ้อม affirmation expert นะคะรวบรวมคำสอนของครูรุ้งนะคะรวบรวมคำสอนของครูรุ้งมาเรียบเรียงเป็นเพลงนี้โอ้ชอบมากชอบตรงไหนชอบตรงนี้ไหมร่างกายฉันก็ขอบคุณสมองเพชรฉันก็ขอบคุณขอบคุณหัวใจทองคำชอบไหมชอบท่อนนี้ไหมแม่ชอบอีกท่อนหนึ่งขอบคุณความเลื่อนล้ำทั้งกายและใจขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ที่มีคุณค่าขอบคุณตัวฉันเองที่ไม่ธรรมดาขอบคุณทุกสรรพสิ่งโอ้โหโอเคนะคะฟินมากทิติการบอกฟินมากพรุ่งนี้นะคะเราจะทำการปล่อยเพลงนี้ลงใน YouTube นะฮะเวลา18นาฬิกา18นาทีค่ะโอ้และนะคะครูอิสรีบอกว่าชอบตรงขอบคุณความเลื่อนล้ำทั้งกายและใจโอเคเยี่ยมมากนะคะและแม่จะจัดการประกวด cover เพลงนี้มีชื่อเพลงว่าขอบคุณทุกสรรพสิ่ง gratitude ชื่อเป็นภาษาอังกฤษของเพลงนี้คือ gratitude ชื่อภาษาไทยคือขอบคุณทุกสรรพสิ่งอ๋อนะคะโมบอกแม่ลุงเป็นนักร้องแล้วตื่นเต้นนะคะร้องเพลงสอนพวกเราลูกจะได้แบบจำและเพลงเนี้ยมันถ้าลูกร้องตื่นมาระหว่างวันมันคือการปั่นโฟลว์เก็ตยังคะมันคือการปั่นโฟลว์มันคือการปั่นโฟลว์รักษาโฟลว์ดันโฟลว์มันคือเครื่องมือสำคัญค่ะและนะคะแม่จะประกาศเลยแล้วกันนะคะเราจะมีการประกวด cover เพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งรางวัลที่1 นะคะอยากฟังเรื่องคะรางวัลที่1 นะคะ
รี๊ดประกวด cover เพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งเพลง gratitude ถูกต้องแล้วค่ะรางวัลที่1เป็นเงินสด 20,000 บาทรอเนื้อเพลงนะลูกเจี๊ยบบอกรอเนื้อเพลงรางวัลที่2เป็นรางวัลเงินสด 15,000 บาทรางวัลที่3เป็นรางวัลเงินสด 10,000 บาทรวม3รางวัล 45,000 บาทนะคะและเราจะมีรางวัลขวัญใจแม่รุ้งขวัญใจพ่อโรดขวัญใจมวลมหาชนนะคะอีกทั้งหมด7รางวัลรางวัลละ 5,000 บาทเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องร้องเพลงเดี๋ยวเราก็ต้องมีการแบบไอเดียสร้างสรรค์ในการแบบว่าทำมิวสิกวิดีโออัดคลิปอะไรต่างๆซึ่งมันจะเป็นความประทับใจมันจะเป็นแบบเดี๋ยวจะต้องมีขวัญใจแต่ละด้านอะแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศร้องเพลงกลุ่มร้องเพลงครอบครัวรางวัลของแบบว่านักร้องที่อายุน้อยที่สุดอายุมากที่สุดนะคะเตรียมรางวัลขวัญใจไว้ทั้งหมด7รางวัลนะคะและนะคะมีรางวัลพิเศษนะคะสามรางวัล 20,000 บาทรางวัลที่1รางวัลที่2 15,000 บาทรางวัลที่3 10,000 บาทรวม 45,000 บาทรางวัลขวัญใจอีกทั้ง7ด้านรางวัลละ 5,000 บาทนะคะรวมเป็น 80,000 บาทและมีรางวัลพิเศษนะคะแม่จะมอบนะคะผ้าปูที่นอนนะคะที่ถักทอจากเส้นใยพิเศษนะคะเป็นรูปแบงค์ดอลลาร์นะคะของแบรนด์ Sleep Wells นะคะผ้าปูที่นอนมูลค่า 8,888 บาทนะคะให้อีก1รางวัลนะคะเป็นผ้าปูที่นอน6ฟุตนะคะผ้าถักทออย่างดีมากเลยแล้วก็มีปลอกผ้าห่มนวมนะคะแล้วก็มีปลอกหมอน2ใบนะคะสวยมากอมิวมาช่วยแกะโชว์ทีสิลูกหรือเอาที่มีอยู่แล้วหรือเอานี้แกะโชว์นะคะรางวัลนี้เป็นรางวัลพิเศษนะคะก็คือสำหรับทุกคนที่เข้าประกวด cover จะถูกจับฉลากมา1รางวัลเป็นรางวัลพิเศษที่จะได้รับนะคะผ้าปูที่นอนเงินล้านนะคะ 8,888 บาทนี่1รางวัลรวมรางวัลทั้งหมดแล้ว 88,888 บาทซ้อยบอกลูกคิดไว้แล้วคุณแม่ต้องแจกเอาละค่ะวันนี้นะคะครูก็ก่อนล่ำลากันไปก็จะเปิดเพลงให้ลูกฟังอีกครั้งหนึ่งพร้อมไหมคะใครอยากฟังบ้างนะคะหนูปักหมุดของครูแอนนี่หน่อยสิไอซี่เนี่ยครูแอนนี่สรุปให้แล้วนะคะครูแอนนี่สรุปรางวัลทั้งหมดนะ11รางวัลให้แล้วนะคะเมื่อกี้อยู่กัน 2,000 กว่าใช่ไหมพอแม่ร้องเพลงยังเหลือ 1,600 เลยไม่เกี่ยวบางคนก็แบบว่าเฮ้ยมันแบบว่าต้องไปกล่อมลูกนอนแล้วหรืออะไรแล้วหรือบางคนแบบอยากได้ความรู้จากแม่เนี่ยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาย้อนหลังฟังคำร้องนะคะลูกกรอกใบสมัครไว้ที่ไหนคะแม่ลูกจะเอา 20,000 บาทนะนะคะโค้ชโอบอกจะเอา 20,000 บาทนะคะใครอยากฟังอีกรอบนะให้พิมพ์ว่าอยากฟัง101อยากฟัง101ครูฝ้ายบอกว่าหนูจะเอาผ้าปูที่นอนพันล้านนี่นะคะก็คือปลอกหมอนนะคะหมอนอันนี้นะคะผ้าปูที่นอนนี้แม่ทำมานะคะก็2ปีแล้วเนาะซักเป็น10ครั้งแล้วนะคะผ้ายังใหม่อยู่เลยนะคะแบงค์ดอลลาร์นี่มันยังชัดเจนแจ่มแจ๋วเหรียญทองมันยังเป็นสีทองอยู่เลยนะคะเนี่ยนะคะชุดละ 8,888 บาทนะคะโอเคไหมลูกทำไมแม่ไม่ค่อยขายของเลยเนาะหลายคนไม่รู้ว่าแม่ขายอันนี้ขายมา2ปีแล้วทำเจ้าแรกในโลกเลยผ้าปูที่นอนกำกับจิตเนี่ยผ้าปูที่นอนสั่งจิตเนี่ยนะคะเนี่ยโอเคไหมนะคะลูกฝ้ายจะเอารางวัลนี้ใช่ไหมนะคะรางวัลนี้แม่งโคตรเป็นรางวัลแจ็คพอตอ่ะก็คือจับฉลากคนที่ส่งประกวดทั้งหมดแล้วก็จับเป็นชื่อใครก็ได้ไปเนี่ยนะคะโอเคห่มฉันเลยใช่ไหมเนี่ยโอเค ให้เปิดเพลงให้ฟังอีกรอบหนึ่งพรุ่งนี้ลูกไปรับฟังเพลงเต็มๆทาง YouTube ของแม่นะคะเวลา18 นาฬิกา 18 นาทีโอเคไหมคะ
ก่อนล่ำละอยากฟัง101ปูเป้บอกลูกชนะแน่งานนี้นะคะครูอ้อมบอกหลับสบายมากนะคะผ้าปูนี้นอนพันล้านผ้าปูเลิศจริงนะคะครูเพชรน้ำหนึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมอยู่ที่จังหวัดโคราชนะคะนครราชสีมานะบอกว่าผ้าปูที่นอนเนี่ยซักมา2ปีแล้วนะคะปูเนี่ยคือแบบสีไม่ตกผ้ายังคงนิ่มอยู่นะคะเนี่ยโอเคไหมใครอยากได้นะคะก็สั่งซื้อได้นะคะที่ LINE @krurung นะเซตหนึ่งเนี่ยมีผ้าปูที่นอนนะคะแล้วก็มีปลอกผ้าห่มนวมแล้วก็มีปลอกหมอนแบบนี้2อันนะคะเซตนี้ 8,888 บาทผ้าโคตรดีใช้มา2ปีแล้วนะคะสุดยอดยังนุ่มใหม่อยู่เลยนะคะพร้อมยังเปิดเพลงแล้วนะเปิดแล้วนะพร้อมแล้วนะโอเคพร้อมไหมอะไรนะลูกโอเคได้ๆพี่ไอซ์เปิดเปิดจอเล็กๆโอเคพร้อมนับถอยหลัง3 2หนึ่งฝั่งหมดลูกหมิวหน่อยใช้มา2ปีแล้วค่ะนอนผ้าอื่นไม่ได้แล้วเร็วสาธิตีโอ้โหยูนิเวอร์เซียมมี2ชุดอยากจะเซอยากจะสร้างอยากจะสร้างความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูเขายังดุเขายังสู่ความมั่งคั่งอยากจะเสกอยากจะสร้างอยากจะสั่งความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูกตัญญูมันคืออะไรหรือเธอง่ายง่ายเลยก็แค่ขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งก็ขอบคุณร่างกายฉันก็ขอบคุณสมองเพชรฉันก็ขอบคุณขอบคุณหัวใจทองคำกตัญญูกตัญญูกตัญญูนำสู่ความมั่งคั่งอยากจะเสกอยากจะสร้างอยากจะสั่งความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูความเลิศล้ำทั้งกายและใจขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ที่มีคุณค่าขอบคุณตัวฉันเองที่ไม่ธรรมดาขอบคุณทุกสรรพสิ่งกตัญญูกตัญญูกตัญญูนำสู่ความมั่งคั่งอยากจะเสอยากจะสร้างอยากจะสั่งความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูกตัญญูมันคืออะไรหรือเธอง่ายง่ายเลยก็แค่ขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งฝนตกฉันก็ขอบคุณแดดออกฉันก็ขอบคุณเพราะแดดออกมันทำให้ฉันอบอุ่นโอเคโอเคนะคะโอเคนะครับเพราะถ้าอยากได้รับให้รีบขอบคุณยังไม่ถึงท่อนหลังเลยท่อนหลังมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้เราก็จะล่ำลากันไปนะคะด้วยเพลงนี้แต่ตรงนี้ยังไม่จบเพลงไงนะคะแล้วก็พรุ่งนี้18:18 นะคะเราจะลอนช์เพลงนี้เข้าสู่ YouTube นะคะทางช่องครูรุ้งกดแรงดึงดูดในเรื่องชีวิตทางช่อง YouTube เนาะพร้อมกันทั่วโลกเลยทั่วจักรวาลเลย18:18 นะคะเตรียมตัวนะคะไปเจอกันที่ช่อง YouTube นะแม่ตื่นเต้นสุดๆเลยเพื่อที่เราจะได้เนื้อเพลงนะได้ทุกอย่างแบบเต็มเลยนะคะงั้นวันนี้ค่ำคืนนี้นะคะเอาท่อนแค่นี้ไปก่อนลูกโอนะคะแล้วก็ไปขอบคุณซะก่อนนอนก่อนนอนฉันก็ขอบคุณผ้าห่มเตียงนอนฉันก็ขอบคุณเพราะมันทำให้ฉันอบอุ่น
ขอบคุณทุกสรรพสิ่งอันน่ายังไม่ถึงท่อนนี้เลยใช่ไหมเมื่อกี้ในคลิปเอาล่ะเจอกันในวันพรุ่งนี้เพื่อที่เราจะปั่นโฟลว์จักรวาลกันต่อตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนแห่งการปั่นโฟลว์เพื่อที่ปี2020จะเป็นปีแห่งความมั่งคั่งสำหรับลูกศิษย์ครูรุ่งทุกคนสำหรับวันนี้ล่ำลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะยิ่งขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณยิ่งขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณเพราะอยากขอบคุณก็ เพราะถ้าอยากได้รับก็ต้องขอบคุณโอเคท่อนแรปไม่ใช่ท่อนแม่ไงบ๊ายบายค่ะ